งาน NEC ครั้งที่15ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรามีหน้าที่ที่จะเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปตอบโจทย์ไปแก้ปัญหาเหล่านั้นของประเทศไทยวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีนวัตกรรมเลยเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่มีทางจะโตต่อไปได้ตรงนี้ผมคิดว่าทางสวทช.และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับโดยหลักคือกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญเพราะว่างานวิจัยเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถก้าวเข้าไปในการแข่งขันในโลกของธุรกิจทุกวันนี้ได้สวทช.พร้อมต้อนรับทุกท่านมาสัมผัสกับประสบการณ์ของงานวิจัยที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตของพวกเราทุกคนสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่า50หัวข้อจัดแสดงผลงานสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรกว่า100ผลงานร่วมเปิดมุมมองการทำธุรกิจนวัตกรรมกับ NASDA Open Houseพบกัน NEC 2019วันที่25-28มีนาคมนี้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย